สวัสดีครับสวัสดีคนไทยทั่วประเทศและทั่วทุกมุมโลกครับผมจอห์นนี่ค่อยเสียครับณทุ่งนามือปราบจังหวัดอุดรธานีมือนี้ครับมาจวดกันครับเบิ่งครับเมนูวันนี้ครับปิ้งปลานิ่มตัวใหญ่ๆนะครับเนาะบ่แม่นปลาหน้านะครับปลาตลาดครับไปซื้อมาให้ทีมงานพุ่นนะพุ่งกินปลาถ้าใครกินปลาเป็นนะครับจะต้องกินที่พุ่งนะฮะตำบักทั่วครับพี่น้องใส่คำใหญ่ๆโบกใหญ่ๆพุ่นมีหมดตอนปลาแดกพี่น้องเลยสุดยอดครับพี่น้องนะตั้งแต่วันที่23เป็นต้นมาตั้งแต่เหตุการณ์ภาวะเกินแตกทั้งหมดเราครับผมก็ได้มีความตั้งใจสูงนะครับที่จะรวบรวมน้ำใจจากพี่น้องคนไทยทั้งประเทศช่วยเหลือพี่น้องชาวลาวครับมาถึงวันนี้ก็ได้ถือว่าได้ทำให้เต็มที่แล้วไม่พรุ่งนี้ก็มื้อนี้ไม่วันที่1ก็วันที่2ครับผมจะเดินทางลงไปถึงอัตปือนะฮะลงไปดูบรรยากาศว่าอันไหนที่จะได้ช่วยเหลือเขาอีกเพราะว่าผมเข้าใจความรู้สึกคนที่เขาเดือดร้อนกับทางการความรู้สึกมันคนละแบบผมเข้าใจดีผมรู้ดีแต่ผมไม่พูดนะครับอย่าไปเห็นกับตาอันไหนที่พอช่วยได้ก็จะช่วยเอามาประชาสัมพันธ์เพื่อนร่วมโลกครับเขาเพื่อนร่วมโลกนะฮะมาบอกหลายจวดก่อนจะคำพวกมึงจะไหนเดี๋ยวข้าว่าออกพรรษาบ่ชัวร์ครับเราผมเนาะจะเปล่าตายเลยยุ่งกันโดนจวดนะครับช่วงนี้ครับนั่นอยู่ในบรรยากาศทงหน้ามือปราบนะครับเนาะมืออื่นของกับจัดส่งไปหลายแล้วไปอำเภอโขงเจียมก็วันนี้ก็เพิ่งไปมานะครับเนาะจัดส่งครับก็เป็นน้ำใจครับขันเป็นผมเป็นคนเห็นแก่โตผมนอนอยู่ซื้อแขวเทิงนี่ถ้าย่ามแรกกับนางสะแตกเราก็มีความสุขแล้วแต่ผมเกิดมาเพื่อรับใส่ประชาชนครับเป็นยังไงได้ว่างจากภารกิจสังคมว่างจากภารกิจหน้าที่ผมก็สะแตกเรามีหยังบ่มีหยังบ่โมโหเรื่องถึกตีนเด้อกูจะบอกใครเรียบโอเคแล้วพี่น้องเนาะอยู่ดีไม่แห้งสุขุมทุกคนผมขอเป็นแรงใจคนใต้น้ำประเทศและขอเป็นแรงใจพี่น้องเก้าเล่าบวกมึงจะเป่าตายแล้วยมคุณโดนเอ้าจวดจวดไม่แห้งสวัสดีจุ๊บจุ๊บ